เดี๋ยวเริ่มแรกเรามาเล่นที่แพทเทิร์นนี้ก่อนนะครับสังเกตว่าแพทเทิร์นนี้ครับมีเมโลดี้จากสายหนึ่งค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยอาจจะดูไม่ยากมากนะครับก็เริ่มจากการเล่นเมโลดี้สายหนึ่งครับช่อง0นะครับสายหนึ่งสายเปล่านั่นแหละแล้วก็มาต่อที่ช่อง1แล้วก็ต่อที่ช่อง3ครับจะเป็นอย่างนี้แล้วพอเกาสาย1ช่องสาวเนี่ยมันจะมีตัวเบสมาเกาต่อนะครับก็ตัวเบสรอบนี้มาจากสาย4สายเปล่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเกาต่อเนื่องนะครับไม่ได้เกาพร้อมกันแล้วหลังจากที่เราเกาตัวเบสแล้วเนี่ยก็มาเกาต่อที่สาย1ช่อง1นะครับ4ครั้งนะครับจาก4ครั้งก็ต่อที่สายเปล่าสาย1ครับแล้วก็จบที่สาย2ช่อง3นะแต่พอหลังจากสาย2ช่อง3เนี่ยเราก็เกาตัวเบสต่อนะครับรอบนี้ตัวเบสกลายเป็นสาย6ช่อง3นะครับจะเป็นงี้แบบนี้นะครับก็ลองฝึกให้เชี่ยวชาญครับแล้วเจอกันแพทเทิร์นต่อไปนะครับแพทเทิร์นต่อไปเราจะเล่นอย่างนี้นะครับแพทเทิร์นนี้ก็เช่นกันนะครับมันก็จะมีเมโลดี้จากสายหนึ่งค่อนข้างเยอะนะครับแต่นี่ก็ต้องใช้การเคลื่อนนิ้วที่ว่องไวนิดนึงนะครับก็เริ่มเล่นจากสายหนึ่งช่องสามครับมาที่ช่องห้ามาที่ช่องเจ็ดนะครับพอหลังจากเกาสาย1ช่อง7นั้นเนี่ยให้เราเกาตัวเบสต่อครับที่สาย6สายเปล่านะครับสาย6สายเปล่านะครับพอหลังจากเกาสาย6สายเปล่าเนี่ยก็มาเล่นเมโลดี้สาย1ต่อครับก็จะมีสาย1ช่อง3ช่อง0แล้วก็ช่อง3นะครับอาจจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็น3 3 0 3นะครับ303นี่อย่างนี้นะครับพอหลังจากเกา4โน้ตเมื่อกี้แล้วนะครับแล้วก็มาเกาต่อที่สาย1นะครับช่อง5นะครับเกาไป2ครั้งนะครับพอหลังจากเกา2ครั้งก็ให้เกาตัวเบสต่อครับตัวเบสรอบนี้เป็นสาย5สายเปล่านะครับก็ลองฝึกให้เชี่ยวชาญครับแล้วพบกับแพทเทิร์นต่อไปแพทเทิร์นต่อมาก็เล่นประมาณนี้นะครับแพทเทิร์นนี้ครับก็ยังคงความเป็นเมโลดี้สาย1อยู่นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยสาย1ช่อง0ครับช่อง1แล้วก็ช่อง3นี่อย่างนี้นะครับแล้วพอหลังจากดีดสาย1ช่อง3เนี่ยมันก็จะมีตัวเบสแทรกเข้ามาครับก็คือจากสาย4สายเปล่านะครับนี่นะครับหลังจากเกาเบสก็ไปเกาสาย1ช่อง3นะครับครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปที่สาย1ช่อง1ครับพอหลังจากสาย1ช่อง1ก็ขึ้นมาที่สาย2ช่อง1นะครับนะครับสาย2ช่อง1แล้วก็ต่อที่สายเปล่าสาย1นะครับนี่สายเปล่าสาย1นะครับพอหลังจากสายเปล่าสาย1ก็มาต่อที่สาย2ช่อง3ครับพอหลังจากสาย2ช่อง3เนี่ยมันก็จะมีตัวเบสเข้ามาอีกตัวนะครับก็คือมาจากสาย6ช่อง3นะครับนะครับเท่านี้แพทเทิร์นนี้นะครับมาพบกับแพทเทิร์นสุดท้ายนะครับแพทเทิร์นสุดท้ายมันก็จะเล่นแบบนี้นะครับรอบนี้เป็นเมโลดี้จากสาย2ครับก็จะเริ่มจากสาย2ช่อง0ครับช่อง1ช่อง3นะครับแล้วก็ดีดช่อง3อีก1ครั้งครับซึ่งต
อนดีอีกครั้งเนี่ยมันจะมีตัวเบสเข้ามาด้วยครับเกาพร้อมตัวเบสไปเลยนะครับจากสาย5ช่อง3นะครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับพอจากเกาตรงนี้เสร็จนะครับก็จบที่สาย2ช่อง1นะครับแล้วก็ปิดด้วยตัวเบสนะครับตัวเดิมเลยนิ้วกลางเรากดอยู่แล้วก็คลิปนี้มีทั้งหมด4แพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวเราเอา4แพทเทิร์นนี้มาประกอบกันครับมาเล่นกันช้าๆนะครับพร้อมกันสำหรับแพทเทิร์นการวางนิ้วนะครับเพื่อนๆลองไปวางแผนกันดูครับจะได้เป็นการฝึกเป็นตัวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมฟูฟูครับ